กรณีที่ดร.เทียมโชควัฒนาเนี่ยร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์จัดส่งผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าล็อตแรกจำนวนกว่า 100,000 ซองไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่นณอาคารคลังสินค้าปลอดอากรการบินไทยที่สุวรรณภูมิก่อนที่จะมีการขนส่งไปโดยเครื่องบินของสายการบินไทยเพื่อให้สถานทูตไทยในญี่ปุ่นเนี่ยนำส่งมอบเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปด้วยก็ในนามของเครือสหพัฒน์นะคะครั้งนี้ก็คือเนื่องจากว่าทางในเครือเราเนี่ยมีทำธุรกิจร่วมกันกับหลายๆประเทศของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะลั้งตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะคะครั้งนี้เราก็เลยอยากที่จะให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยผ่านทางมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนานะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกระทรวงต่างประเทศแล้วก็จากการบินไทยนะคะในการช่วยส่งมาม่าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของเครือสหพัฒน์ของเราเนี่ยไปให้ผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นนะคะก็หวังว่าสิ่งของเราเนี่ยจะได้เป็นความช่วยเหลือให้กับทางคนในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่กำลังประสบภัยตรงนี้ได้มีความเป็นอยู่ที่อย่างน้อยๆจะได้มีความสบายมากยิ่งขึ้นนิดนึงก็ยังดีอะค่ะดร.เทียมโชควัฒนาและบริษัทในเครือสหพัฒน์ระดมความช่วยเหลือโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคในเครือได้แก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า 180,000 ซองมูลค่าเนี่ยประมาณ 1,800,000 บาทเสื้อผ้าจำนวน 1,558 ตัวมูลค่ารวมประมาณ 3,200,000 บาทผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยฟูจิเทคจากญี่ปุ่น 100,000 ชิ้นมูลค่า 2,000,000 บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 6,280,000 บาทให้กับรัฐบาลไทยเพื่อให้รัฐบาลไทยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นหลายที่ญี่ปุ่นก็มีนายกสิพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รับมอบในกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่วันอังคารที่22มีนาคมที่ผ่านมาครับ